วคำย้ำข่าวแปลกกาละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องคนเมาคนเมานี่แบบใครบอกว่าเมาเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อก็บอกว่าไม่เมาไม่เมาก็ต้องเจอแบบนี้ละค่ะตำรวจตั้งด่านแน่นเลยนะเอาโบกสิโบกเซแหกด่านขนาดนี้จะรอดหรือจ๊ะพี่นพดลคะอยู่อ่างทองยังบอกตำรวจเลยว่าผมไม่เมาปะโจเอาอะไรกับผมไม่เมาปะโจพี่ตำรวจก็เลยบอกเอาเลยงั้นเดินเส้นให้ดูนะเอาดูเส้นเขาบอกให้เดินเส้นนั้นอ้าแม่ตะเบะอ้าวขวาไขว้เลยอย่างกับนางแบบเอาไปอีกเส้นแล้วน่ะๆๆๆๆไขว้ไปไขว้มาก็ต้องเป่าซะหน่อยละค่ะเป่าแล้วได้เท่าไหร่ว้าตายแต่เอาไม่หยุดไปอีกทะลุ200อ่ะค่ะคุณคะโอ้โหอ้าวมาต่อกันที่เมืองจีนหมาพุดเดิ้ลตัวนี้ดังไปเลยเธอสวยเลิศเชิดหญิงและท่าเดินเธอเลอค่าค่ะนี่เหรอตาเอ็นดูนึกว่าเด็กไม่ใช่เด็กนะคะคุณเดี๋ยวหันหน้ามานะคะคุณจะตกตะลึงอึ้งเสียวไปเลยพุดเดิ้ลตายแล้วดูนางสิเสื้อผ้าเป้เป้หมวกลงเท้าคือเป็นพุดเดิ้ลอยู่เมืองจีนค่ะอาเฮียจูนี่เป็นเจ้าของฝึกมา2เดือนแล้วเดินใหญ่เลยเดินได้แล้วเชิดเลยจ้าจัดเต็มทั้งคอสตูมด้วยนี่ก็พามาเดินเล่นนอกบ้านนะปลื้มปริ่มมากขนาดเจอพวกเดียวกันนี่พุดเดิ้ลเหมือนกันนะแต่ทำด้านรังเกียจเขาไม่อยากเข้าใกล้เขาดูฉันไม่อยากจะเสวนากับพวกเดินสี่ขาอะไรอย่างเงี้ยนะตายดูนางเห็นนะพอสองขาเดินได้เดินใหญ่เลยเออคุณไม่เข้าใจเนาะว่ามันยังไงอยู่อ้าวมาถึงเรื่องซอมบี้วันก่อนที่มาหลอกหลอนดิฉันใช่ไหมคะคุณนางนะคะยังหลอกดิฉันไม่พอลงไปหลอกหน้าตึกมารินนท์อีกอ้าวดูอาการแต่ละคนเป็นยังไงคะก็แต่งหน้าระดับฮอลลีวูดตั้ง4ชั่วโมง3หนุ่มซอมบี้ก็เลยเก็บสแปนหลอกน้องๆ นักศึกษาที่มาดูงานช่อง3โปรโมทงานวิ่งซอมบี้กันซะเลยจ้าโอ้โหไม่รู้ได้ค่าตัวเท่าไหร่นะคะแต่เล่นใหญ่เลยนะคะคุณพี่ Hello where you come from I come from เชียงใหม่เจ้านี่ก็นี่ไม่พูดอะไรเลยพี่คะพี่เนี่ยเหรอคะซอมบี้นะอาการเหมือนคล้ายเสลดติดคอตลอดแล้วค่ะก็เลยยังทีก็อยากจะให้เขาถุยออกมาสักทีนะอยู่กันอยู่แค่นี้คำถามวันนี้ไม่ถามเรื่องซอมบี้ถามเรื่องพี่นพดลดีกว่าเมาแล้วขับอ่ะวันนี้ง่ายมากง่ายที่สุดที่ฉันเคยพบเคยเห็นในคำถามเก็บตกอะค่ะคุณถามว่าตัวเลขที่อยู่นะบนที่ให้เป่าอ่ะเท่าไหร่อู้ตายง่ายจะตายตัวเลขที่ขึ้นมานะเป่าไปแล้วปุ๊บหยุดที่เท่าไหร่นี่โทรศัพท์มันก็ได้ทางแฟนเพจของเราก็ได้ตอบมานะคะง่ายสุดๆวันนี้โทรศัพท์ระเบิดแน่นอนกาละแมและเก็บตกลาไปก่อนสวัสดีค่ะของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะเก็บตกจบแล้ว